ี่ยวกับ relationship อะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่นแบบสมมติเราอยากชวนติช่าไปแบบมีความสัมพันธ์ที่ไกลกว่านั้นนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราคบกันได้มาสักพักนึงแล้วทำอะไรกับหนูหรอคะหนูก็พี่ปั๊มสมมติเราอยู่หน้าคอนโดกันแล้วพี่ปั๊มก็จะแบบ Hey you wanna watch Netflix and chill at my place โอ้คำนี้คือเบสิกมากใช่อ่ะคือชวนไปดู Netflix แล้วก็ชิลกันที่ห้องไหมถ้าหนูแบบอินโนเซนต์ใส่ซื้อหนูไม่รู้หนูนึกว่าเราจะแค่ดูหนังกันจริงๆแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นเนาะเพราะ Netflix and chill มันคือมันเริ่มมาจากที่ว่าชอบหลายๆคนรู้แหละแต่ว่าNetflix มันป๊อปปูล่าแล้วพอคนแบบว่าเอ้ยวัยรุ่นก็คือจะให้ก็ไปเดทอะไรเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านอ่ะอยากจะนอนอยู่ในผ้าห่มเดียวกันอยู่ขึ้นอยู่บนเตียงเดียวกันจะได้กอดกันคัดโดกันระหว่างดูหนังอ่ะแต่เรื่องของเรื่องที่มันเป็น Netflix and chill ในความรู้สึกชัดคือ Netflix มันยังไม่จบคนเริ่มปฏิบัติแล้วอ่ะไปแล้วปฏิบัติคืออะไรเริ่มแบบบอมๆกันแล้วอ่ะแต่ในผม Netflix ยังไม่ถึงครึ่งทางก็แต่ถ้าเกิดจะเป็น YouTube มันก็ทันสั้นไปไงดูรูปแบบ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยมันไม่ทันไงแต่ Netflix มันก็จะมีการดูไปแบบ10นาที15ก็เริ่มกอดกันแล้วก็เริ่มอะไรอย่างเงี้ยNetflix ไม่จบก็คือไป Netflix and chill ฝรั่งมีอีกไหมครับที่แบบคำเชิญชวนอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่พี่ชอบแผ่ออร่าความกล้าอยู่แล้วออร่าความกล้าไม่ต้องมาแบบแอบบอกใช่ไหมมันจะคือหนึ่งคือเขาจะอินเทอร์เน็ตคือเขาจะกลัวเราไปนิดนึงเชื่อไหมต่อให้เรากล้าอย่างเงี้ยผู้ชายหลายคนน่ะฉันเห็นแล้วเขาเลยเขาจะแบบอยากจูบเราแต่เขาไม่รู้จะจูบเรายังไงอะไรเงี้ยกลัวหรือชอบถ้าเกิดเห็นเราแบบไม่อยากจูบแต่รู้ว่าเดี๋ยวคือหนูเป็นคนที่เสียงดังไงถ้าเกิดอยู่หนูจะไม่ได้เป็นคนที่คนแอบจกกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้เลยหนูหันไปตบหรือไม่งั้นหนูเป็นคนที่กรี๊ดเสียงดังอ่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนที่อุ้ยเธอทำอะไรฉันอายฉันจะเก็บไปนอนคิดคนเดียวคือถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดจะ What are you doing หนูเป็นคนนั้นอ่ะคือพองเลยผู้ชายก็เลยจะแบบว่าอีนี่มันจะไปถึงไหนได้วะอย่างเงี้ยพอคุยอ่ะก็จะมีความระวังนิดนึงเพราะว่าหนูอาจจะเป็นคนที่แบบว่า girl power ค่อนข้างแบบเยอะแบบในความแบบว่า independence สูงแล้วก็โชว์ว่า I want or I don't want อย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเอาอีคนนี้ก็จะไปยังไงจะไปยังไงแสดงว่าคนที่จะคบหรือคนที่จะเข้ามาต้องมี vibe ที่แบบไปในทางเดียวกับติชาพอสมควรใช่ใช่อันที่จริงอ่ะหนูคิดว่าในหนูไม่มีโอกาสได้เดทคนไทยเพราะขนาดตอนโสดอ่ะฝรั่งอ่ะเข้ามาชาร์จเร็วกว่าด้วยความที่ฝรั่งเขาเคลียร์กว่าเช่น Hey you wanna go on a date คือเราจะรู้เลยว่าเขาอยากจะไปออกเดทกับเราแต่คนไทยมาชวนแต่กินข้าวหรือยังครับอย่างเงี้ยหนูก็กินแล้วค่ะก็จบอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะไปถามว่ากินข้าวกับสบายดีไหมเอาวันนี้กินข้าวยังกว่าเราจะไม่ได้กินข้าวหนูไปปั๊มเสร็จแล้วอ่ะคือฝรั่งชัดเลยเออคนไทยมันมีพิธีรีตองใช่พิธีรีตองคือเป็นความชัดเจนแบบฝออะเนาะแล้วก็ไอ้ที่หนูเคยได้ยินมาไม่นานอันที่จริงไม่นานเลยก็คือผู้ชายพูดเพราะว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายเยอะมีคำหนึ่งแต่ไม่ได้ดีนะมันชื่อว่า pop and dump ที่จริงมันใช้ในการ investing การลงทุนก็คือมันจะมีเหมือนกับสมมติว่าคนเล่นคริปโตอะถ้าเกิดอยู่พัมคืออยู่ใส่เงินเข้าไปเยอะแล้วเราก็สต็อกหรืออะไรต่างๆมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะแล้วเสร็จพออยู่ dumpคืออยู่ขายมันตอนมันสูงสุดซึ่งไม่มีใครชอบอย่างนั้นเพราะมันเหมือนกับที่จริงเราอยากให้มัน grow organic ไปอย่างนี้แต่ถ้ามันจะมีการพัมแล้วก็ดัมก็คือขายทำกำไรแหละใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับในเชิงเซ็กส์พัมคืออยู่พัมของเข้าไปอยู่พัมเข้าไปแล้วอยู่ก็ดัมแล้วก็ทิ้งเหมือนกับฟันแล้วทิ้งอ่ะ that's pump and dump พี่ปั๊มนึกถึงอย่างนั้นเลยได้เราทิ้งฟันแล้วทิ้งได้แล้วทิ้งมันคือคำนี้เลยอย่างนั้นเลยนะคือ pump and dump เราใช้ในตัวอย่างประโยคว่าอะไร hey oh I don't know ถ้าเกิดผู้ชายพูดอย่างเงี้ย say you นะ